สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่71ปีการศึกษา2561วันนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชบังดุสิตในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่71ปีการศึกษา2561จำนวน 1,055 คนสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดตั้งขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายโดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอมีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปทั้งนี้เนติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่71ความยินดีที่ได้มามอบการเรียนบัตรแก่เนติบัณฑิตสมัยที่71ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จเนติบัณฑิตไทยนับว่าเป็นผู้มีส่วนได้สร้างและดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอดเพราะเป็นบุคคลที่จะได้ปฏิบัติงานสำคัญด้านกฎหมายมีตำแหน่งและหน้าที่ที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อทำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองข้าพเจ้าจึงใกล้จะปรารถนาแก่ปรารภกับทุกท่านว่ากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากเพราะกฎหมายคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรมกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายส่วนกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนั้นการใช้กฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆโดยคำนึงถึงความผิดถูกตามตัวบทกฎหมายเท่านั้นก็ดูจะไม่เป็นการเพียงพอจำเป็นต้องคำนึงถึงความยุติธรรมอันเป็นวัตถุประสงค์ด้วยเสมอการใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลสมบูรณ์ตามที่ควรจะได้หากท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญในข้อนี้และนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมแล้วการใช้กฎหมายก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์คือสามารถอำนวยความผาสุกยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมตามปณิธานปรารถนาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนินในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนินซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปาทริสตาลงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนินกรุงปอร์โตโนโวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนินข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบนินข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนินจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสบัญชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอือลีเมาเรอร์ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสบัญชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสวิสประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการด้านต่างๆเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธภาพอันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและกระชับแน่นแฟนขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนวันนี้เวลา 16:25 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2562ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทยและส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น150คนและเยาวสตรีไทยดีเด่น25คนซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพหลักได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสตรีไทยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้4ประการคือประการที่1พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ประการที่2พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีประการที่3พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและประการที่4พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาสตรีไทยสืบไปในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงาน
วันสตรีไทยประจำวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นนับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดแสดงพระราชประวัติและการทรงงานทางราชการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณต่อสภาสตรีแห่งชาติระหว่างปี2504ถึง2547และนิทรรศการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวใน8จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศเช่นที่จังหวัดลำพูนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านประตูป่าตำบลประตูป่าอำเภอเมืองลำพูนนอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่ายอาทิร้านจิตอาสา904ร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยและร้านทอฝันบายพ่อมอทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดตรังวันนี้เวลา 18:30 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันโดยโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐเอกชนประชาชนรวมถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิกทบีนัมเบอร์วันมีลักษณะโดดเด่นในการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสำหรับการดำเนินงานของชมรมมีกรรมการ20คนจัดการกองทุนโดยให้สมาชิกทำผ้ามัดย้อมน้ำหอมและเสื้อจำหน่ายเป็นรายได้รวมถึงมีเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆชมรมยังเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์งดสูบบุหรี่กิจกรรมกีฬาและศิลปะและการออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
ส่วนการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจได้เปิดบริการมาแล้ว7ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุดตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นกิจกรรมเพ้นผ้าปาเต้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอนามือสีมัดย้อมสร้างสรรค์แกะหนังตะลุงหุ่นยนต์มโนราดอกสีตรังจากเกล็ดปลาและปลาพยูนโครเชในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตรังซึ่งน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมีระบบตั้งแต่ปี2546จนปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า 175,000 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน1,129 ชมรมศูนย์เพื่อนใจ147แห่งและมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศประกอบด้วยกลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินได้แก่ชุมชนบ้านโคกแตรกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังและบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนกลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองได้แก่โรงเรียนการต่างพิทยากรและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาตรังกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ได้แก่โรงเรียนวิเชียรมาตุและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวและติดยาเสพติดซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนวิเชียรมาตุและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันสำหรับโรงเรียนวิเชียรมาตุก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักใต้ถึงจังหวัดตรังและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียน 2,803 คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริบูรณราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้วันนี้เวลา 10:34 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริบูรณราชกุมารประทับเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอำเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จเวลา 10:50 นเสด็จไปยังเจดีย์ศรีสุคตคีรีวัดสว่างอารมณ์หรือวัดเขาหัวจุกตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานเจดีย์ทรงกราบทรงสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนผ้าตรายแด่พระครูวิสุทธิปัญญาคมเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ทรงหลังทักษิโณทกเจ้าอาวาสถวายอนุโมทนาจากนั้นเสด็จขึ้นไปยังองค์เจดีย์ชั้น2ทรงวางพวงมาลัยและทรงกราบโดยเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วย
โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณโดยรอบเกาะสมุยซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำคัญของเกาะสมุยสามารถมองเห็นทัศนียภาพของชายหาดเฉวงและเกาะแก่งใกล้เคียงนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นรันเวย์ของสนามบินเกาะสมุยได้อย่างชัดเจนเวลา 11:21 นาทีเสด็จไปยังสวนสาธารณะพรุเฉวงทรงทำกิจกรรมจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะพรุเฉวงร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,500 คนโดยทรงตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะและกวาดบริเวณลานกิจกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการนี้ทรงทาสีที่จอดรถจักรยานซึ่งจะนำไปติดตั้งตามโครงการที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะที่นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายมีลู่ปั่นจักรยานและลู่สำหรับเดินวิ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้แทนสมาชิกจิตอาสาเมนูผัดกระเพราไข่เจียวและไอศกรีมสร้างความปลาบปลื้มใจแก่สมาชิกจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างยิ่งซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน904วปร.กว่า 120,000 คนเวลา 12:22 นาทีเสด็จไปยังโรงแรมซินเนจี้หาดเฉวงส่งพระดำเนินไปยังบริเวณชายหาดเฉวงทรงปล่อยเต่าตนุและเต่ากระอายุประมาณ 1-2 ปีจำนวน68ตัวซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดถวายเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สู่ท้องทะเลโดยเต่าบางส่วนเป็นเต่าที่บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรได้รักษาและอนุบาลจนหายเวลา 16:00 นเสด็จไปยังสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยทอดพระเนตรการแสดงโชว์ช้างสารรู้3เชือกได้แก่ช้างไพฑูรย์ช้างน้องฝนและช้างน้องฟ้าอาทิการอาบน้ำช้างโดยทรงร่วมอาบน้ำช้างร่วมกับพระสหายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับช้างเห็นถึงพฤติกรรมความน่ารักเวลาได้เล่นน้ำซึ่งปกติในแต่ละวันช้างจะอาบน้ำทุกๆ1ชั่วโมงการแสดงช้างปฏิบัติตามคำสั่งเช่นเล่นฮูลาฮูปเตะฟุตบอลและช้างชักกะเยอร์การแสดงของลิงทองคำที่ปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวจากต้นก่อนเสด็จกลับส่งนั่งช้างชมทัศนียภาพโดยรอบสวนสัตว์ระยะทางประมาณ400เมตรตามเส้นทางที่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของหมู่บ้านขวานช้างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญากรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันนี้ในช่วงเช้าพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2560ถึง2579โดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้บรรลุผลตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้อย่างเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาและความต้องการของชุมชนผลิตและพัฒนาครูคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บัณฑิตที่จบมามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังบ้านพุทธเคียนอำเภอไซโยกเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สำนักงานเขตยานาวาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ